แต่คุผู้ชมคะก่อนจะคุยเรื่องน้ําท่วมอยากจะพาแวะไปดูเรื่องน้ําเสียนะคะมีนะะักข่าวพลเมืองปักหมุดความเคลื่อนไหวเรื่องน้ําเสียเล่าเรื่องเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไ i ส์นะคะพิกัดนี้ชวนคุณผู้ชมดูภาพปักหมุดรายงานจากจังหวัดระยองค่ะคุณภาราดรชนะสุนทรเครือข่ายเฝ้าระวังน้ําผิวดินจังหวัดระยองปักหมุดรายงานภาพนี้นะคะ พิกัดนี้อยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลพานนิคมอําเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะเราว่ากว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านในแถบนั้นต้องทนกับกลิ่นเหม็นของน้ําเสียโดยชาวบ้านพบว่ามีน้ําเสียลักษณะเป็นสีดําๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไหลออกมาจากด้านในของโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงเป็นโรงงานที่เลิกกิจการไปแล้วจากคําสั่งให้ยุติการประกอบกิจการเมื่อต้นปี2565ที่ผ่านมานะคะน้ําเสียตอนนี้ไหลเข้าไปในพื้นที่กเกษตรกรรมของ ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายกันเยอะเลยค่ะนี่คือสภาพพื้นที่สวนยางพาราและไร่สับประรดของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ำเสียสีดำๆแล้วบางส่วนเป็นสีสนิมด้วยค่ะน้ำสีดำซึมเข้าไปในบ่อปลาของชาวบ้านด้วย โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกค่ะน้ําฝนก็ยิ่งชะน้ําเสียออกไปไกลกว่าเดิมแล้วก็ไปไหลผ่านลํารางทางหมู่บ้านหมู่ที่เจ็ดนะคะทําให้ชาวบ้านก็เริ่มกังวลใจแล้วค่ะกังวลหนักก็คือว่ากลัวน้ําเสียจะไหลลงอ่างเก็บน้ําดอกกลายซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําจืดเพื่อการชนลประทานเขาใช้กันทั้งหมู่บ้านค่ะมันมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มันมันไหลเข้าผ่านยางที่ท,ที่บ้านนะคะเร<อ>าปีดยาง,ยางไม่ได้ปีดยางไม่ได้เลยมันเหม็น,มน สับรถที่เราบางกำลังบังคับมันก็เน่าอ่ะค่ะใช้ไม่ได้หญ้าที่เราปลูกไว้เลี้ยงงูมันก็เน่าบ่อปลามันก็มีผลกระทบค่ะบ่อปลามันก็เป็นน้ําสีดําปลากินไม่ได้เลยเหม็นเหม็นแล้วก็มันเหม็นเขียวเหม็นฉิวอะค่ะเหม็นฉุนม,มันกินไม่ได้เลยอะ,อะเราได้ผลรับผลกระทบเสียหายเยอะลําคลองที่เราเคยทําไม่เคยเป็นอยู่มาห้าสิบปีไม่เคยพังก็พัง น้ำที่เราใช้ในบ่อก,ก็กินไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องซื้อน้ําใช้และน้ำนนาื่นค่ะค่าที่ไปแจ้งมาค่ะได้เดือนนึงแล้วค่ะเ,เพราะว่าหนูดินรนมาสองเดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เห็นมีใครมา เป็นเสียงความเดือดร้อนนะคะทำให้ล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเครือข่ายเฝ้าระวังน้ําผิวดินจังหวัดระยองแล้วก็ชาวบ้านในแถบนั้นค่ะเขารวมตัวกันไปยื่นหนังสือร้องเรียนกับนายอำเภอนิคมพัฒนานะคะและในช่วงบ่ายวันเดียวกันค่ะมีข่าวดีของชาวบ้านก็คือในอำเภอลงพื้นที่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบพื้นที่แปลงเกษตรแล้วก็แหล่งน้ํานะคะรวมทั้งไปตรวจสอบด้านในโรงงานด้วยค่ะพบว่าจุดนั้นเป็นโรงง,งานปรับปรุปรงคุณภาพยิบซ้อมสังเคราะห์ ยังมียิบซ้ำอะค่ะรอขนย้ายจํานวนมากนะคะก็เลยมีคําสั่งเร่งด่วนให้แก้ไขปัญหาน้ําเสียและกลิ่นเหม็นทําให้เสร็จภายใน30วันค่ะส่วนน้ําในแหล่งน้ําที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเหล่านี้นะคะก็จะถูกเก็บตัวอย่างนําไปวิเคราะห์คุณภาพน้ําแล้วก็หาสารปนเปื้อนด้วยค่ะ